สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสะพายใบเล็กนะคะตัวนี้ทำได้ทั้งเป็นสายสะพายข้างนะคะเป็นคล้องแขนแล้วก็เป็นกระเป๋าถือธรรมดานะเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีละอย่างนะคะตอนนี้เดี๋ยวรีวิวตัวกระเป๋าก่อนนะคะด้านหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นตัวสันสานนะคะแล้วก็ตัดด้วยหนังสีเขียวนะคะแล้วก็ด้านในของเขาเปิดมานะคะด้านในเขาก็จะเป็นกำมะหยี่นะคะเป็นผ้ากำมะหยี่มีช่องใหญ่ตรงกลางตรงนี้1ช่องนะคะสามารถใส่13โปรแม็กได้นะคะแล้วก็มีช่องใส่บัตรให้ฝั่งนี้2ช่องนะคะแล้วก็มีช่องตรงนี้ให้อีก1ช่องนะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็มีอีก1ช่องนะคะด้านหลังก็มีอีก1ช่องนะคะคือเขาเป็นใบเล็กๆแต่ว่าสามารถจุได้เลยนะคะตัวนี้สามารถทำเป็นกระเป๋าถือเฉยๆก็ได้เพราะว่าสายทุกสายเขาสามารถถอดออกได้หมดเลยนะคะหรือถ้าเกิดลูกค้าไม่อยากถืออยากคล้องแขนเขาก็จะมีสายคล้องแขนมาให้นะคะแล้วก็ลูกค้าก็สามารถเกี่ยวตรงนี้ได้นะคะตัวคล้องแขนก็รุ่นนี้สามารถปรับระดับได้ด้วยเนาะนี่เวลาคล้องแขนก็จะไซส์ประมาณนี้นะคะเล็กๆน่ารักหรือถ้าลูกค้าไม่อยากคล้องแขนนะคะจะทำเป็นสายสะพายข้างนะคะแบบยาวก็ได้นะแบบยาวเดี๋ยวนุ่นสะพายให้ดูนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบยาวน่ารักนะคะแบบยาวหรือถ้าลูกค้าแบบไม่ชอบนะคะอยากได้เป็นแบบสั้นนะก็สามารถพับเข้าไปอีกทบหนึ่งได้นะคะเดี๋ยวนุ่นทำให้ดูคือลูกค้าจะใช้ข้างในก็ได้หรือว่าจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะคือตัวสายโซ่เขาสามารถปรับระดับได้อะค่ะนี่หรือจะทำเป็นแบบนี้ก็ได้อะน่ารักนะคะก็ลองดูลองชมกันได้นะคะถ้าใครสนใจใบนี้นะเดี๋ยวนุ่นวัดขนาดของใบนี้ให้นะคะความยาวของเขาประมาณ7นิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะแล้วก็ความสูงของเขาประมาณ4นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าตรงนี้ของเขาประมาณ2นิ้วนะคะนี่นะคะใบนี้สวยนะใครสนใจลองดูลองชมได้นะคะ